สวัสดีครับพบกับผมโค้ดแอคนะครับวันนี้สรุปข่าวเช้าวันที่17สิงหาคมนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมสรุปข่าวเช้าในทุกเช้าวันนี้ข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลเราเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าค่อนข้างที่จะเงียบนะครับพยายามขุดนะขุดเท่าที่จะขุดได้ก็มาขุดมาให้ได้น่าสนใจประมาณนี้ครับมีหลายเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องราวเนี่ยมีประชาสัมพันธ์ดีๆนะครับสาหรับเพื่อนๆที่อยากจะไปดูฟุตบอล ที่ต่างประเทศไปดูหงหลงแดงเวอ้์วภูเล่นเกมบิ๊กแม์นะครับก็ช่วงนี้ก็มีทัวร์ของทิปเปิลเอนจอยมานําเสนอกันนะครับก็สําหรับทิปเปิลเอนจอยเนี่ยก็เป็นทัวร์ระดับพรีเมียมนะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็ลองติดต่อกันเข้ามาได้นะครับตอนนี้มี4แพคเกจนะครับมีแพคเกจแรกเป็นเวอ้์พูลเปิดบ้านเจอกับแมนซิตีรนะครับราคาก็ตามที่เห็นในภาพ1แสน20,500แพคเกจที่2ก็มีศึกแดงเดือดน,นะครับเล่นที่แอนฟิลด์เหมือนกัน หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันนะครับอีกแพ็กเกจหนึง่งอันนี้จะเป็นไปดูทีเดียวไปดูสองคู่เลยนะครับก็คือลิเวอร์พูลเจอกับอาร์เซนอลแล้วก็ไปเยือนอีกนัดหนึ่งลิเวอร์พูลไปเยือนแมนซิตี้นะครับอีกอันหนึ่งเป็นเกมแดงเดือบเหมือนกันแต่เป็นในช่วงครึ่งหลังของฤด,ดูกาลเป็นในช่วงที่ไปเยือนที่โอตาฟอร์ดนะครับรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวมาติดติดตามกันได้ก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ในใต้คลิปนะครับ ต้คลิปรายละเอียดคลิปผมจะแปะล,ลิงก์ของทั้งทางแฟนเพจของ Ti พย์เพ่นเอนแล้วก็เว็บไซต์ของ Ti p ย์เพ่นเอนอซึ่งต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยรวมหมดแล้วนะครับทั้งค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักค่าอาหารนะครับแวัน5คืนอะไรแบบนี้นะครับบางคนอาจจะงงว่า5คืนคืออะไรลองคลิกเข้ามาดูนะครับไป8วัน5คืนคือน,นับวันที่ออกเดินทางคือ1วันด้วยนะครับนับวันที่อยู่บนเครื่องด้วยวันที่อยู่บนเครื่องที่ไม่ได้นอนโรงแรมก็ไม่นับว่าค้างที่อังกฤษนะครับ5วันนี้หมายถึงว่า ครั้งที่อังกฤษซึ่งในเว็บของ t ิพย์เอนจเนี่ยมีบอกอรายละเอียดครบถ้วนเลยนะแต่ละวันว่าทําอะไรบ้างไปเที่ยวไหนบ้างดูบอลวันไหนมีอะไรยังไงละเอียดยิบเลยลองเข้าไปคลิกดูกันได้ผมแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับใครที่ไปดูบอลการันตีนะครับว่าจะได้อยู่แถวล่างแนวยาวนะครับไม่ใช่อยู่หลังโกแน่นอนจะอยู่แถวล่างนะครับแถวล่างแนวยาวนะครับการันตีว่าได้2ที่ติดกันนะครับสนใจคลิกดูลิงก์ด้านล่างได้นะครับส่วน ผู้สนับสนุนใจดีอีกหนึ่งอันนะครับก็สำหรับใครที่อยากสนุกตื่นเต้นนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในเวลานี้นะครับอยากสนุกก็คลิกลิงก์ด้านล่างแปะไว้ในใต้คลิปเหมือนกันนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องราวของข่าวสารที่เตรียมมาให้ในวันนี้กันดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยเรื่องของข่าวสารที่นํามาฝากกันเป็นเรื่องของตลาดซื้อขายแล้วกันนะครับลักหน้าคาวานวันนี้มีอัปเดตนะครับมาจากสื่อในอิตาลีแล้วก็เป็นสื่อที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือเลยนะครับ อย่าง Sky Sport อิตาเลียแล้วก็ Sport ตอิตาเลียน่าเชื่อถือทั้งสองสื่อเลยรายง,งานนะครับว่ากายาลีนะครับสโมสรในศึกเกาโชเซเรียอาสนใจที่จะเซ็นรักหน้าคาวานนะครับไปร่วมทีมสนใจเซ็นขาดด้วยนะอันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าคาวานเนี่ยเหลือสัญญาเพียงแค่ปีเดียวคือย้ายมาอยู่กับเราในตั้งแต่ปี2016แล้วละย้ายมาจากออาสบวกแต่ว่าตอนนี้เราสัญญาเหลือปีเดียวแล้ว เท่าที่เราติดตามข่าวมาสัก2อสวัน3าวันที่ผ่านมาเนี่ยไม่เกินเนี้ยเจมพียสของรเวอพูเอ็กโคก็ยืนยันนะครับว่าคาวานเนี่ยจริงๆแล้วเจมส์คอปไม่อยากขายแต่ก็พร้อมที่จะพิจนารณาปล่อยเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้นักเตะมันขนาดทีมันใหญ่เกินไปนะครับขนาดทีมันใหญ่เกินไปนักเตะส่วนเกินไปบาง,บางคนเนี่ยถ้าทยอยปล่อยออกได้ก็พร้อมปล่อยซึ่งคาวานเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เจมส์คอปบ,บอกว่าถ้ามีข้อเสนอที่ดีๆเข้ามาก็พร้อมปล่อยซึ่งล่าสุด ข่าวเนี่ยบอกว่ากายารี่พร้อมยื่นเข้าเสนอในราคาประมาณ2ล้านยูโรซึ่งผมไม่ทราบว,ว่าราคา2ล้านยูโรเนี่ยมันถูกไปหรือไม่สําหรับดาวเตะวัย32ปีที่เหลือสัญญาแค่ปีเดียวจริงๆมันอาจจะถูกไปหน่อยอาจจะต้องเป็น3-4ล้านผมว่าน่าจะกำลังดีแต่2ล้านผมก็ไม่รู้เขาบอกว่ากายารีกำลังคุยกับลิเวอร์พูลอยู่นะครับและเชื่อได้แน่นอนเลยว่าวันนี้มันจะต้องเสร็จภายในวันนี้ถ้าจะมีการย้ายทีมเกิดขึ้นเพราะว่าคาวานเนี่ยไอเพราะว่าลีกาโชเซเนอาเนี่ย กำลังจะปิดแล้วในช่วงเย็นนะครับ18นาฬิกา19นาฬิกาตามเวลา UK นะครับก็ถ้าคิดแล้วก็น่าจะประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเที่ยงคืนตีหนึ่งของวันนี้เนี่ยตลาดเกาโชเซเนอาจะปิดแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในวันเสราร์อาทิตย์เนี่ยก็ฤด,ดูกาลของเกาโชเซเนอาจะเปิดจะเปิดแล้วนะดังนั้นถ้าจะได้ก็ได้ภายในวันนี้ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับมาลุ้นดูกันว่าคาวานเนี่ยจะได้ย้ายทีมหรือเปล่า คือตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าคตัวคาวบานเองเขาอยากย้ายหรือไม่นะครับแต่เท่าที่ผมสัมผัสเท่าที่ความรู้สึกของผมเองผมว่าคาวานไม่ได้อยากย้ายหรอกนะคาวานเขาเหมือนกับเขายอมรับได้อยู่กับทีมลิเวอร์พูลเนี่ยโอกาสในชีวิตหนึ่งของเขาเนี่ยคงไม่ได้บ่อยอ่ะคือผมว่านะเขาคงคิดว่าเนี่ยเป็นในช่วงชีวิตเขาเนี่ยลิเวอร์พูลเป็นทีมใหญ่ที่สุดในชีวิตเขาแล้วเขาอาจจะอ่ะพร้อมอยู่จนหมดสัญญาไปเลยในปีสุดท้ายเนี่ยแล้วก็อยู่เป็นแบ็กอัพอยู่เป็นแบบ ไม่เป็นไรไม่ได้ลงก็ไม่บน่นเพราะที่ผ่านมาเขาก็ไม่เคยบน่นแล้วก็เคยมีข่าวด้วยว่าเขาพร้อมที่จะเป็นตัวสมรองคือเข,เขาไม่เรียกร้องเลยว่าจะต้องเป็นตัวจริงคือเพื่อนๆเข้าใจไหมครับคือคนเขาอยากอยู่แม้ว่าเขารู้ว่าอยู่แล้วจะเป็นตัวสารองนะแต่ก็ต้องมาลุ้นกันไม่แน่วันนี้ถ้าเกิดสมมติเขาเสนอจากไกายอรี่ดีอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะต้องได้ย้ายแต่มารอดูกันแล้วกันมาดูกันที่ข่าวต่อไปนะครับข่าวนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับดาวิดออสปิน่า นะครับสื่อในอิตาลีแทบทุกสือ่อรายงานตรงกันดังนั้นมันหมายความว่ายังไงหมายความว่าไม่น่าพลาดนะครับนาโปลี i, น่าจะบรรลุข้อตกลงในการยืมตัวดาวิดออสปิน่าไปร่วมทีมด้วยนะครับพร้อมกับจะมีออปชั่นซื้อขาดหรือเปล่าตรงนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยยืมตัวน่าจะยืมออสปิน่าได้ภายในตลาดที่จะปิดภายในวันนี้เหมือนกันนะครับซึ่งข่าวนี้มันเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลยังไงถ้าเกิดว่าเขาได้ออสปิน่าแล้วเขาคงไม่เอา ซิมงมิโอเล่แน่นอนนะครับซิมงมิโอเล่ของพวกเราเนี่ยนะดังนั้นมิโอเล่ก็คงจะต้องไปอรอลุ้นถ้าจะย้ายนะก็ต้องไปอรอลุ้นในการย้ายไปลีกอื่นอย่างเช่นสเปนฝรั่งเศสหรือว่าลีกอื่นๆที่ยังไม่ปิดไปปิดในช่วงปลายป,ปลายขอไยปลายเดือนนี้นะครับก็น่าจะแน่นอนแล้วว่ามิโอเล่ไม่น่าจะได้ย้ายไปในเกาโชเซเนอาตามที่ฝ่ายฝันและก็คงจะต้องเป็นพวกตุรกีสเปนหรือว่าทีมอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ อิตาลีแน่นอนนะครับสำหรับซโมงมิโยเล่นะครับข่าวต่อมาอัปเดตกูยิก,กันอีกแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็รายงานไปว่าโตริโนยื่นข้อเสนอเข้ามาแล้วรีวบวปฏิเสธไปนะครับเท่ากับโตริโนถูกปัดตกข้อเสนอไปหนึ่งทีมแต่วันนี้เป็นข่าวข่าวจากทีมลีดยูไนเต็ดลีดยูไนเต็ดทีมในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับต้องอธิบายก่อนว่าลีกอังกฤษพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ย เฉพาะพิมารีกนะปิดดุจการปิดตลาดไปแล้วนะครับเมื่อวันที่9สิงหาคมเพื่อที่จะหลีกทางให้กับหลีกที่เปิดไปแล้วแต่พวกแชมปีไม่ชิปไม่ได้รวมด้วยนะครับมันเป็นอย่างนี้เฉพาะแค่ในพิมารีกแชมปีไม่ชิปเองหลีกวันหลีกทูยังสามารถเสริมทัพกันได้ซึ่งหลีกอยู่นเต็ดเขาเล็งมาโก้กูยิดด้วยนะครับสื่อที่ได้งานเป็นยอร์กเชียอีวิ o งโพสยอร์กเชียอีวิ g งโพสก็เป็นสื่อในท้องถิ่นในแถบที่ เป็นสื่อท้องถิ่นของลีดยูเนเต็ดอะไรเอากันสรุปกันง่ายๆนะก็ถ้าอย่างนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะมีมูลเขาบอกว่าจริงๆแล้วลีดยูเนเต็ดเนี่ยอยากจะวางเป้าหมายก็คือโมฮัมเหม็ดเบซิชนะครับโมฮัมเหม็ดเบซิชนักเตะของเอเวอเรตันมิดฟิลทีมชาติบอสเนียแอนด์เฮสกอร์วีนานะครับคนนี้เป็นเป้าหมายหลักของลีดยูเนเต็ดนะครับแต่ว่าลีดยูเนเต็ดเนี่ยเขาก็มีเป้าหมายรองคือถ้าเจรจาไม่รู้ร่วง เขาจะขอยืมตัวมาโกกูยิทนะครับทีนี้อย่างที่รู้กันคือมาโกกูยิทไม่ใช่เป้าหมายอันดับหนึ่งเราก็ยังอ่านไม่ออกว่าเอลิเวอร์พูลหรือว่าตัวมาโกกูยิทเนี่ยจะสนใจย้ายไปอ,อยู่กับบลีดยูนเต็ดหรือเปล่าซึ่งตอนนี้บลีดยูนเต็ดก็เป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งในแชมเปี้ยนชิพนะครับลั้งอันดับ2ของตารางแชมเปี้ยนชิพหลังจากแข่งไปแล้วประมาณ2 2นัดสำนัดเนี่ยนะครับแต่ว่านักเตะจะอยากไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพไหม นะขนาดโอกาสก่อนหน้าน,นี้ได้ย้ายไปอยู่กับคาร์ดิฟต์คาร์ดิฟ์อยู่ในพรีเมียร์ลีกนะแต่เขายังปฏิเสธเลยตรงนี้ต้องมารอติดตามการอนาคตของกูยิตเนี่ยก็ยังยังไม่แน่นอนต้องบอกว่ามิโอเล่กับกูยิตเนี่ยยังไม่แน่นอนรวมถึงคาวานด้วยถ้าคาวานยังไม่ได้ย้ายในในวันนี้ก็ยังไม่แน่นอนพวกตลาดขายเนี่ยยังต้องลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันยังไม่ปิดยกเว้นกาโชเซนอาร์เนี่ยมันมันจะปิดวันนี้ไงตลีกอื่นๆมันยังเปิดอยู่นะครับอ่ะ ทีนี้มาดูข่าวอื่นๆกันบ้างนะครับมาดูความเห็นของตำนานคนหนึ่งของอาร์เซนอลอย่างมาตินคีโอน์นะครับมาตินคีโอนเนี่ยเป็นตำนานกองหลังของอาร์เซนอลแล้วก็ช่วงนี้ช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาทำงานเป็นนักวิเคราะห์ฟุตบอลของสื่อต่างๆของ Sky Sport ของ BBC Daily Mail อะไรพวกเนี้ยเป็นนักวิเคราะห์ฟุตบอลเขียนคอลัมน์อะไรแบบนี้ล่าสุดเขาเออกมาชมโจโกเมสนะครับว่าจับคู่กับฟันดาได้แบบลงตัว นะครับเขาเป็นกูรูของ BBC นะผมจะอธิบายตามที่เขาพูดนะครับ mm hmm. เขาก็บอกว่าคือเขาประทับใจมากในเกมแรกที่เขาได้เห็นโจโกเมสลงเล่นคู่กับเฟอร์กิลฟันดนะครับในเกมที่ชนะทางด้านของเวสแฮมยูไนเต็ด4-0นะครับ mm hmm. เขาบอกว่าเขาประทับใจมากๆกับการจับคู่กันของคู่นี้นะคือในการจับคู่กันคู่นี้ของลิวพูเนี่ยเขาบอกว่าคือเขาเห็นแล้วเนี่ยเล่นกันได ดีมากแล้วก็มีแค่ไม่กี่คู่หรอกในพรีเมียร์ลีกที่จะเล่นได้ดีกว่าคู่นี้ในความในมุมมองของเขานะย้ำในมุมมองของมาตินคีโอนนะครับเขาบอกว่าคือมันเขาเคยพูดหลายทีแล้วเวลาเขานั่งวิเคราะห์ฟุตบอลในรายการของ BBC อะไรแบบนี้เขาพูดหลายทีแล้วว่าเฮ้ยอิกเมสเนี่ยมันไม่เหมาะกับการเล่นแบ็กนะครับเขาพูดหลายทีแล้วสําหรับมาตินคีโอนเนี่ยนะว่านี่ครับเผื่อใครจะยังไม่เห็นหน้าอ่ะเนี่ยหน้าตาประมาณนี้นะครับสาหรับมาตินคีโอน คีโอนเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยคือผมพูดหลายทีแล้วว่าโกเมสเนี่ยไม่เหมาะกับการเล่นแบ็กหรอกเขาเหมาะกับการเล่นเซ็นเตอร์แบ็กและโจโกเมสก็ได้เล่นเซ็นเตอร์แบ็กสักทีในเกมที่ชนะเวสแฮมแลวเขาบอกเนี่ยโจโกเมสแสดงให้เห็นแล้วว่าทําไมสิ่งที่ผมพูดว่าเขาเหมาะเพราะอย่างนี้เขาบอกว่ามาโกอาตาวิดเนี่ยกองหน้าของเวสแฮมเนี่ยเป็นคนที่มีความรวดเร็วนะครับเป็นคนที่เขาเรียกว่าก่อกวนกองหลังได้แบบมานักตอนักแล้วนะครับเจอปัญหาแน่นอนถ้ากองหลังคนนั้น,น,น ไม่สามารถที่จะเข้าถึงตัวของมาโกอนาตวิชได้รวดเร็วก่อนที่มาโกอนาตวิชจะพลิกหรือว่าจะเลี้ยงจะทําอะไรต่อไปนะครับซึ่งกองหลังของลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าเขาใช้คําว่าสวั t him ท like ิมไล f ์อประมาณว่ากองหลังไอ้เจ้าโกเมสเนี่ยเข้าประกบติดแบบพอมาโกอนาตวิชได้บอลปุ๊บโกเมสแม่งมาอยู่ข้างหลังเลยมาแบบมาตบมาเขาบวัา S ท like ิมไล์อฟไฟก็เหมือนเหมือนตบ ตกอ่าตบอนามาโกอนาโตวิดอย่างก็เป็นมแมลงแมลงวันเลยไฟน์ไฟน์นี่คือมแมลงวันนะครับ <c oughs> คือเ็าจะบอกว่าโกเมสเนี่ยแบบไล่ตกอนาโตวิดเหมือนมแมลงวันนะแล้วก็แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ยังมีบททดสอบคือเขาก็บอกเหมือนกันแล้วว่านี่ยังไม่ใช่แบบคือคือก็โอเคในในด่านด่านแรกที่เขาเห็นเนี่ยเอ้ยคู่นี้เหมาะว่ะคู่นี้ดูดีว่ะแต่ก็ยังมีด่านอื่นๆที่ยังเกมอื่นๆที่ถ้าจับคู่กันก็ต้องทดสอบกันต่อไปแต่ว่า นะตอนนี้คิโองเขามองว่าโกเมสฟันไดเนี่ยเหมาะสมมากและถ้าสองสองคนเนี้ยเล่นร่วมกันในสนามอย่างกับคู่หูรถโรลอิสเลยแบบว่ารถหรูเลยอะโรลอิสนี่คือรถหรูยี่ห้อหรูของอังกฤษเลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าคือถ้ามันเป็นอย่างนี้ถ้าสองคนนี้สามารถเล่นคู่กันได้แล้วแบบจับคู่กันยาวแล้วก็ไม่ก่อความผิดพลาดแล้วก็เล่นกันได้แบบเข้าขาเล่นกันได้ยอดเยี่ยมเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาจะตกไปอยู่ที่เดยันล็อบเลยแหละแบบกลับมาเนี่ยคุณจะไม่ คุณจะเจองานยากแล้วกับในการแย่งตาแหน่งตัวจริงคืนมานะครับสองคนนี้เขาเชื่อว่าในมุมของคีออนเขาเชื่อว่าสองคนนี้จับคู่กันแล้วว่าไปได้สวยแน่นอนนะครับก็มารอลุ้นดูว่าคู่นี้จะเป็นยังไงนะครับโดยส่วนตัวผมชอบเหมือนกันนะเพียงแค่ว่าโกเมสยังต้องพิสูจน์อีกสักนิดนึงมันเพิ่งเขาเราเพิ่งได้เห็นเขาเล่นเซนเตอร์ได้ไม่กี่นัดในในฟีซีซันก็เห็นมาบ้างแล้วแต่ว่าในแบบพิสูจน์ของจริงเนี่ยต้องให้โอกาสกัน ถ้าเขาทาได้ดีจริงๆผมเชื่อว่าเขายึดตัวจริงได้และเขาเหมาะสมมากเขาเป็นเซนเตอร์ที่มีความรวดเร็วนะครับคือเป็นกองหลังที่มีความรวดเร็วอย่างที่บอกว่าเข้าหาคนได้รวดเร็วเป็นตัวเข้าชนด่านแรกและให้ฟันได้เป็นตัวรองด่านสองเนี่ยเหมาะมากถ้าเล่นกันได้เข้าขานะครับมาดูกันที่เรื่องราวของคริสตลี่กันบ้างน,นะครับคริสตลี่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็น ผู้จัดก,การทีมของทีมชุดยูย่สาก 3, ็อ,ออกมาชื่นชมเหล่าดาวรุ่งแหละปีนี้มีขึ้นชุดใหญ่มา3คนเพิ่มมาอีก3คนนะครับก็คือพวกเคอร์ซิสโจนราเฟลการมาโชแล้วก็เนทฟิลิปนาธานิลฟิลิปนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยไอเด็กพวกเนี้ยนะทำให้ผู้จัดก,การทีมก็คือเจงคอฟเนี่ยปวดหัวนะต้องคิดมากแต่เป็นคิดการคิดมากในแง่บวกนะก็คือคิดมากในแบบในแง่ที่ดีอะนะนะคือตอนนี้ก็ยังไม่รู้หรอกว่า เด็กๆพวกนี้จะได้มีส่วนร่วมในทีมชุดนี้มากนะขนาดไหนอย่างน้อยที่สุดคือได้ไปร่วมซองกับทีมชุดใหญ่แล้วแต่จะได้มีส่วนร่วมหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าถ้าสถานการณ์เหล่านี้มันไปอยู่ในความคิดของผู้จัดการทีมแบบผู้จัดการทีมต้องมานั่งคิดว่าเอ้ย,เ,อย,เ,อยเดี๋ยวบัลลิคับกูจะต้องเอาเด็กพวกนี้ลงหรือเปล่านะเนี่ยแค่นี้มันถือว่าเป็นเชื่อว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นเพราะว่านักเตะเนี่ยโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจนะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ เด็กเหล่านี้ทํามาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วทั้ง3คนนะครับสคนที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคิดลี่กล่าวต่อว่าคือในอะคาเดมีของเลฟฟูเนี่ยมันมีวัฒนธรรมมีวิธีการที่ส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นอยู่แล้วว่าคุณจะแค่ฝีเท้าดีอย่างเดียวไม่พอนะครับคอนสิสเทนต์คอนสิสเทนต์แมสเซจเป็นแบบข้อความที่ส่งต่อกันมาแบบต่อนเนื่องนะว่าคุณแค่ฝีเท้าดีอย่างเดียวไม่พอคุณต้องมีความประพฤติ มีตัวตนมีจิตวิญญาณมีทศัศนคติที่ยอดเยี่ยมด้วยคุณถึงจะได้ขึ้นชุดใหญ่คุณต้องรู้ว่าสิ่งไหนทําแล้วยอมรับได้กับสิ่งไหนทําแล้วมันรับไม่ได้ทั้งในและนอกสนามนะครับคือถ้าในอนาคตจะมีดาวรุ่งคนอื่นๆอ,อ,อีกที่ทะลุขึ้นสู่ชุดใหญ่แบบนี้แบบพวกแนทนาเทเนียลฟิลิปนะแนทก็คือนาเทเนียลฟิลิปเคอร์ติสหรือว่าราฟาเอลกามาโชเนี่ยพวกเขาจะต้องมีคาแรคเตอร์แล้วก็มีทศัศนคติมีตัวตนที่แบบสําคัญ ซึ่งเหมาะสมกับทีมลิเวอร์พูลน,นะครับผู้จัดก,การทีมเนี่ยทุกคนยังไม่รู้หรอกว่าเด็กเหล่านี้มีทัศน,ศนคติอย่างไรมีตัวตนอย่างไรจนถึงวันที่เด็กเหล่านี้ก้าวเข้ามาในเมลวูดนั่นแหละผู้จัดก,การทีมถึงจะรู้ว่าาเด็กพวกนี้ทัศนคติเป็นอย่างไรนะและแน่อนอนว่าทีมชุดใหญ่หนทางของผู้จัดก,การทีมอย่างเจเกนคอปเนี่ยคือถ้า เก่งอย่างเดียวไม่พอถ้าเกิดเป็นผู้เล่นที่มีทัศนคติมีแนวนคิดมีต่างๆที่ไม่ตรงตามสเปคคือเอาง่ายๆถ้าไม่เป็นมืออาชีพไม่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีความพยายามแบบว่าไม่ได้แสดงทัศนคติที่ดีออกมาคุณไม่มีทางได้ขึ้นชุดใหญ่แน่นอนดังนั้นการที่เคอร์ติสโจน นาซีเนีฟิลิปแลวก็ราฟาเอลกามาโชได้ขึ้นไปร่วม้องับทีมชุดใหญ่มันแสดงให้เห็นว่า3คนนี้ถ้าคนคติผ่านด้วยนอกจากเรื่องของฝีเท้าแล้วนะครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่คริสตี้เขาก็าออกมายกย่องนะครับว่านี่คือสิ่งสาคัญสาหรับอะคาเดมีของทีมลิเวอร์พูลนะครับมาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้แล้วกันเป็นสีสันนะครับใครจากันได้นะสำหรับคิดเคิร์กแลนด์นะครับเป็นนักฟุตบอลของทีมลิเวอร์พูลเป็นผู้รักษ,ษาประตูของทีมลิเวอร์พูลเคยอยู่ เคยค้าแข่งตั้งแต่ปี2001ถึง2006นะครับลงเล่นไป45เกมปัจจุบันวัย37ปีเลิกเล่นแล้วแล้วก็มารับงานเป็นโค้ชทีมเป็นโค้ชผู้รักษาประตูนะครับล่าสุดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโค้ชของทีมฟุตบอลหญิงทีมลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลเอฟซีวูแมนนะครับอืมนะที่ผมนะนำเสนอเนี่ยผมว่ามันก็เป็นสีสันดีแล้วเพื่อนๆก็น่าจะเคิร์กแลนด์อาจจะไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในความทรงจำของ นักเตะเรอัลู่ของแฟนบอนลเรอร์พูมากแต่ก็เป็นหนึ่งในคนที่ถ้าใครได้รู้ลหลายๆคนน่าจะรู้นะว่าเขาเป็นแฟนบอนลเรอร์พูเขาให้สัมภาษณ์เนี่ยว่าการที่เขาเลือกรับงานมารับงานเป็นโค้ชผู้ดกษลประตูของทีมฟุตบอลหญิงทีมเรอร์พูเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งจริงๆแล้วเขามีข้อเสนอจากทีมอื่นมาด้วยแต่เขาเลือกเพราะว่าเขาเชียร์เวอร์พูมาตั้งแต่เด็กเขาบอกนะนะเขาเป็นแฟนบอลของเวอร์พูตั้งแต่เด็กเขากล่าวเลยนะแล้วก็คือเขาคิดว่าในชีวิตเนี้ย เขาก็โชคดีมากแล้วนะ,ะที่แบบได้ลงเล่นให้กับริวพูในช่วงหนึ่งลงเล่นตั้ง45เกมเนี่ยแล้วก็ได้ดูริวพูเล่นในสนามแบบตอนที่เป็นตัวสำรองก็ยังได้นั่งดูริวพูเล่นเขาบอกเขาพอใจเขาค่อนข้างแบบคือเหมือนฝันนะสำหรับนักเตะบางคนเนี่ยแค่การได้มาเล่นกับทีมรักเนี่ยเขาก็เหมือนฝันแล้วดังนั้นการได้มาทางานกับทีมรักต่อด้วยก็เป็นสิ่งที่เขายอดชมแล้วเขาก็ชื่นใจเขารักกับงานนี้มากๆนะครับ โอเควันนี้สิ่งที่ผมเตรียมมามันมีประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมบอกเพื่อนๆก่อนนะครับพรุ่งนี้ผมมีางานผมไม่ใช่มีงานเดี๋ยวผมมีธุระนิดนึงอาจจะคือผมอาจจะไม่ได้ออกตัวก่อนนะครับอาจจะไม่ได้อัดคลิปเช้าๆให้กับเพื่อนในวันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์อาจจะไม่มีคลิปที่เป็นข่าวอัปเดตแบบนี้แต่ผมอาจจะอาจเป็น สามปัจจัยสำคัญแล้วกันที่ถ้าลิเวอร์พูลจะมีลุ้นแชมป์จริงๆในปีนี้สาปัจจัยนี้เป็นสาปัจจัยหลักที่ทำให้ลิเวอร์พูลได้ลุ้นแชมป์ผมไปเจอบทวิเคราะห์จากของเว็บต่างประเทศมาน่าสนใจผมอาจจะทำบทวิเคราะห์ตัวนี้อัปโหลดทิ้งเอาไว้ให้เพื่อนๆนะครับยังไงก็ติดตามกันได้นะ ผมว่ามันก็เป็นข้อมูลที่มันน่าสนใจเหมือนกันแทนข่าวไปนะครับเพราะถ้าพรุ่งนี้ผมไม่ว่างเชื่อว่าไม่น่าว่างผมมีธุระที่ต้องออกไปทําข้างนอกในตอนเชา้าซึ่งผมไม่ไม่ว่างที่จะทำนะครับในตอนเชา้าผมเลิกงานผมก็ต้องไปทําธุระเลยนะครับโอเควันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับเนื้อหาเขา,าฝากไว้ด้วยสาหรับแฟนเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็ช anel youtube อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับพิมพ์เบอร,ร์โค้ดแอคท้างในช anel YouTube หรือว่า เฟซบุ๊กก็ได้พิมพ์ไปเลยแล้วกดซีเฟิร์สด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้รวมไปถึงสปอนเซอร์อย่าลืมสปอนเซอร์สปอนเซอร์เนี่ยตอนนี้มี2อ่านแล้วนะครับทริปเปิลแอนจอยทัวร์นะครับทัวร์ระดับคุณภาพระดับพรีเมียมกดคลิกดูรายละเอียดใต้คลิปได้รวมไปถึงเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้อยากสนุกอยากอยากตื่นเต้นคลิกเว็บไซต์ด้านล่างแปะไว้ให้ทั้งสสปอนเซอร์เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ